น้องอาชีลูกชายฟลุกเกริรกพลอายุ19พ่อ,อยังให้ใช้ครึ่งแสนก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่ามีลูกดารากำลังคบหาดูใจกันซึ่งลหลายๆคนต่างพาก,กันพุ่งเป้าไปที่น้องอาชีลูกชายของฟุกเกริรกพลกับน้องมียาลูกสาวของพีททองเจอเพราะมักจะเห็นเด็กสองคนสนิทสนมกัน และคอมเมนต์ไอจีด้วยกันบ่อยๆและอยู่ในสตอรี่ของกันและกันบ่อยครั้งล่าสุดก็ไม่ต้องปล่อยให้สืบกันเมื่อฟลุกเกิกพลด้พสต์ภาพไปทานอาหารมือคำ่ำโดยมีลีนาตาลีภรรยา ดีเจพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตพร้อมด้วยน้องอาชีและน้องมิยาด้วยดับมิยาบอกว่าตอนนี้อาชีก็เป็นคนสนิทที่สนิทกันอยู่ไม่กดดันคนจับตาเพราะคนรู้จักอยู่แล้วแต่เราเป็นคนสาธารณะเข้าใจในขณะที่พิธทองเจือก็ได้กล่าวถึงปมน้องมิยายอม,มรับคุยไายาทหมื่นล้านน้องอาชีว่า เป็นเรื่องของวัยรุ่นไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ผิดปกติถ้าพูดกันแบบบ้านๆโปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่เป็นเพื่อนกันอายุ16กับ18-19ปีมันยังไม่มีบทสรุปหรอกก็หวังว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไปเรื่อยๆถ้ามีอุปสรรคก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตกันทั้งสองคนก็เจอกันเจอ,เจอทั้งพ่อฟลุกแม่โบครอบครัวก,ก็ทานข้าวแหงเอาด้วยกัน ครอบครัวค่อนข้างจากคุ้นเคยไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันจริงๆแล้วน้องเขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเจอกันแทบจะวันเว้น,นวันอยู่แล้วล่าสุดคุณพ่อสุดหล่อยอย่างฟลุกเกิร์พนก็ได้ทุ่มทุนสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับลูกชายน้องอาชีโดยการซื้อคีย์บอร์ดให้ลูกในราคากว่า70,000บาททําเอาคุณพ่อถึงกับอึ้งเบาๆหลังจากนั้นฟลุกก็ได้ไปเยี่ยมชมโซนคอมพิวเตอร์และนํามาเล่าผ่านไอจีบอกว่าไปกอดพี่อาชีมาอีก พร้อมเยี่ยมชมสเตชันคอมพิวเตอร์ใหม่ที่พ่อเพิ่งโดนค่าคีย์บอร์ดที่ลูกเขาจะลงทุนไปการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าพ่อใจลูกไม่เสี่ยงวันนี้พ่อก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆรุ่นนี้เขาลงทุนกันขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ